สวัสดีครับทุกคนกลับไปครั้งกับดอกเชอร์รี่นี่นะมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยที่พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมการลุยคลาสสุดท้ายของพวกเรากันไปนั่นเองนะแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราจะมาต่อกันเลยกับการออกเดินทางกับอีก5เควสที่หลงเหลืออยู่เป็นเมน4กับไซส์อีก1นั่นเองนะในที่สุดก็มาถึงช่วงท้ายของเกมแล้วเป็นการผจญภัยที่ยาวนานที่กำลังจะจบลงนี่แม้แต่ชื่อของเมนเควสยังบอก Final Journey เลยการเดินทางครั้งสุดท้ายที่ป่าตอนเหนือทำตามแบบแผนได้ Sunset Candula ของ Spetica นั่นเองนะลด Max HP ของคาแรคเตอร์ตัวนั้นไป30แต่เพิ่ม Attack ของเธอคนนั้นไป20คุ้มบอกเลยเก่งอันนี้คืออันสุดท้ายที่เราจะปลดแล้วก็หมดแล้วเต็มหมดแล้วนั่นเองนะหลังจากที่ทำการไว้อะไรมิสเกรฟเสร็จเรียบร้อยพวกเราเนี่ยก็ได้รู้ตัวว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนและพวกเราเนี่ยต้องหาวิธีในการหยุดมาดานอกซิเตเซียให้ได้แต่ในระหว่างเวลานั้นดาร์คลิตเตอร์ไทยเนี่ยก็ได้เป็นไปต่อไปแล้วมันก็ไม่มีทางเลือกมาดามอนเฟียเนี่ยก็เลยตกลงที่จำเป็นที่จะต้องใช้บีคอนแคนนอนในการล่อความสนใจนั่นเองเนี่ยอารีนาเนี่ยก็ได้วางแผนให้พวกเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันอารีนาและฉันเนี่ยทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมาดามนอกซิเตเซียกันตรงๆนั่นเองนะและตอนนี้เวลานั้นก็จะได้ไปถึงแล้วไปกันเถอะอารีนานั่นเองนะตื่นเต้นเหมือนกันกับเรื่องนี้ที่จะจบยังไงนั่นเองเนี่ยด้วยทุกอย่างเนี่ยทำตามแบบแผนวางไว้เป็นเข้าที่หมดแล้วอิลูมิเนเตอร์เนี่ยก็ได้เริ่มตามแบบแผนของพวกเขาเตรียมพร้อมโดยการไปสถานที่ที่พวกเขาเนี่ยสมควรที่จะไปนั่นเองเนี่ยแต่โชคร้ายที่มันมีดาร์กี้ทอร์กี้ที่สามารถใช้งานได้แค่3อันเพราะฉะนั้น1ใน4กลุ่มเนี่ยเลยไม่สามารถติดต่อกันและกันได้อยู่กลุ่มนึง ฉันไม่ต้องการมันหรอกอันนี้คือกลุ่มที่ลงไปใช้งานสตาร์ชาร์จแคนนอนไม่ใช่สตาร์ชาร์จไอ้บีคอนแคนนอนของที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเธอเนี่ยก็จะสังเกตเองแหละตอนที่บีคอนแคนนอนเนี่ยมาทำงานแล้วล่ะเนี่ยแค่จับตามองท้องฟ้าไว้ล่ะระวังด้วยนะคะมาดามสเปติก้าเอาเป็นว่าพยายามเข้าล่ะแล้วก็ช่วยเหลือให้พวกเขาเนี่ยผ่านฝูงดาร์คริเตอร์ไปค่ะโอเคในเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นสหายชั่วคราวกันพวกเราเนี่ยมาร่วมมือกันเถอะแล้วเนาะดูแลตัวเองด้วยล่ะฟานเซียคุณก็ด้วยนะเอาล่ะทุกคนไปกันเถอะพวกเราเนี่ยฝากด้วยเธอด้วยนะขอให้เราเพื่อทั้งปวงเนี่ยให้พรแก่พวกเธอฟานเซียและอารีนาเนี่ยเดินไปตามระเบียงทางเดินที่เงียบสงัดไปที่ตรงบริเวณทางเข้ารอจนกว่าจะได้จังหวะที่พวกเขาจะออกตัวกันทุกอย่างเนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะเอาว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกับงานของพวกเราก่อนการออกจัดฐานทัพของ Revolution เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพวกเรายังอีกไกลจนกว่าพวกเราจะไปถึงหน้าของดิสตองซิตาเซียนนะอารีนาเธอคิดว่ามาดามโรซิตาเซียนเนี่ยบ้าไปแล้วหรอแผนนั้นเนี่ยมันฟังดูบ้าบอหรือเปล่าล่ะการสร้างฝันที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปฝันด้วยกันภายใต้หนึ่งเดียวกันบางทีอิลลูมิเนเตอร์หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นด้วยกับเธอก็ได้แล้วเนี่ยฉันเข้าใจว่าเธอหมายความว่าไงเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เคยติดอยู่ในความฝันกันมา2คนมาก่อนแล้วเนาะแต่นั่นเนี่ยก็คือการหนีความจริงใช่หรือเปล่าล่ะถ้าสมมติทุกคนเนี่ยเริ่มฝันแล้วก็อารยธรรมของอิลลูมิเนเตอร์ที่อยู่ในความจริงเนี่ยจะมีอยู่จะเป็นไปต่อได้ยังไงถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาทุกอย่างในโลกแห่งความฝันได้ก็ตามแต่พวกเราเหล่าอิลูมิเนเตอร์เนี่ยจะสามารถพิชิตดาร์คลิเตอร์ได้จริงๆหรอและถึงแม้ว่าทฤษฎีแห่งแสงที่มันจะสามารถกระตุ้นความมืดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแน่ๆยิ่งพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ศัตรูของพวกเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมันเนี่ยก็จะเหมือนกับวงเวียนที่มีวันสิ้นสุดพวกเราเนี่ยจะหวังอะไรได้กับในสถานการณ์แบบนั้นล่ะมันมีวิธีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นปกปิดนั่นเนี่ยคือวิธีที่มาดามบอนเฟียเนี่ยใช้เลยนะเธอเนี่ยปกปิดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมอิลูมิเนเตอร์โบราณเพื่อไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องวงวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เนี่ยนะแต่มันจะโอเคจริงหรอฉันเนี่ยแค่คิดว่ามันไม่ถูกแต่สำหรับตอนนี้ฉันเนี่ยหาวิธีการแก้ไขที่ดีกว่านั้นไม่ได้แล้วนะเพราะเราเนี่ยต้องรอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีทางออกที่หลังดีกว่า
ปาเซียเธอคิดว่าความหวังเนี่ยมันคล้ายๆกับแสงหรือเปล่าล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเป็นรูปเป็นร่างก็เถอะแล้วมันเนี่ยก็ไม่สามารถถูกจับได้หรือได้กลิ่นได้แต่มันเนี่ยสามารถนำทางและก็ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกอบอุ่นตราบใดที่พวกเรามีมันพวกเราเนี่ยก็สามารถรอดในความมืดมิดได้เพราะฉะนั้นบางทีพวกเราเนี่ยก็สามารถยั้งความหวังของพวกเราได้ไว้ได้นะในฐานะอิลลูมิเนเตอร์ความหวังหรอในขณะเดียวกันอิลลูมิเนเตอร์ที่ทำการรับผิดชอบในการล่อความสนใจก็ได้เริ่มใช้ตัวกันชนในการเข้าไปล่อตัวดาร์คริเตอร์ทายนั่นเองนะใช้กันชนทั้งนี้หมายถึงตีกันชนเพื่อเรียกความสนใจแป๊ก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 กันเหรอหรือว่ายังไงเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจเซนเทนเท่าไหร่แต่ประมาณนั้นเนี่ยมันมีอยู่ความเป็นไปได้อยู่สองอย่างก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้กับอย่างที่สองก็คือขึ้นไปบนกันชนแล้วเสร็จแล้วก็ตะโกนเรียกนี่อย่าทำให้มันดูเวอร์วังอลังการเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะจัดการยากแล้วนะฝูงดาร์คริเตอร์พวกนี้เนี่ยนี่เนี่ยคือกลุ่มล่อความสนใจจีเนียสถานการณ์ทางนู้นล่ะฉันเนี่ยอยู่ข้างบนค่ะและตอนนี้ฉันเห็นว่าพวกคุณเนี่ยสามารถล่อความสนใจดาร์คริเตอร์ได้ประมาณ20ตัวด้วยกันแต่ว่าบริเวณทางเข้าเนี่ยก็มีดาร์คริเตอร์เข้ามาเพิ่มทันทีเพราะล่อความสนใจศัตรูต่อไปค่ะโอเวอร์เข้าใจแล้วทำภารกิจต่อไปคุณคือพี่สาวของจีเนียเขาเหรอคะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่อยากยอมรับมันก็เถอะเธอเนี่ยพูดถึงคุณมากเลยนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ใช่พูดถึงดีๆมากนักนะคะก็ฉันก็เหมือนกันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยอาจจะพูดอะไรมากไปหน่อยที่ไม่ดีไปใส่เธอเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดจริงนะคะระหว่างทั้งสองคนอินเวนเตอร์ส่วนใหญ่อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์โพลูชันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากแก้แค้นกับดาร์คริเตอร์แต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนเดียวเป็นอินเวนเตอร์คนเดียวที่อยากจะแก้แค้นพี่สาวตัวเองค่ะฉันเนี่ยเป็นระดับล่างพอๆกับดาร์คริเตอร์เลยนั่นมิวเดียเนี่ยคงขำฉันหน้าดูเลยล่ะไม่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คิดเกี่ยวเรื่องมิวเดียอีกต่อไปให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิวเดียหรือจีเนียก็ตามทั้งสองคนเนี่ยพูดอะไรกันอยู่ฉันเนี่ยมีดาร์คริเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมาช่วยฉันดิในเมื่อคุณเนี่ยมีฉายาว่านาโคเชียไลฟ์พ่ายแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ค่ะเอาไปว่าพยายามเข้านะคะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสนับสนุนทางจิตใจเองป้าเอ้ยคิดละระวังนะเนี่ยไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าเธอตอนที่ฉันว่างๆแล้วนะเพราะเธอทั้งสองเนี่ยก็เป็นคู่ที่แปลกดีนะเนี่ยถ้าเป็นพูดแหมพวกเธอก็แปลกคีระกับบูลลี่จังสไปดี้ฆ่าแล้วฟาบี้ฆ่าเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่ห้องควบคุมรับนี่ไปการจู่โจมแบบทำลายปล่อยบังอาจเข้ามาในบีคอนของฉันสมควรแล้วล่ะที่จะกลายเป็นชิ้นๆดาเมจเยอะเกินไปกันเถอะตำแหน่งเป้าหมายของพวกเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วฝีมือการต่อสู้ของเธอได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เธออยู่ในฐานทัพนะฟาบิก้าฉันเนี่ยได้เรียนรู้จากการเดินทางกับฟานเซียและอารีน่าค่ะการได้รับประสบการณ์สำคัญก็ดูเหมือนจะไม่ใช่แย่เสมอไปแล้วที่พวกเขาเนี่ยเอาตัวเธอไปเนี่ยการเดินทางมีความสุขตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆเลยฉันเนี่ยก็เหมือนเธอนั่นแหละชอบไปไหนมาไหนไปเรื่อยพร้อมกับอินซิเมียและลูราพวกเราเนี่ยเดินทางไปบีคอนหลายๆบีคอนทำภารกิจด้วยกันจากอิลลูมิเนเตอร์ที่แตกต่างคนกันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัลเรนเจอร์หรอกแต่ตอนที่พวกเราเนี่ยรับความรับผิดชอบอะไรมากมายพวกเราเนี่ยก็ได้คิดอะไรหลายๆอย่างอิลลูมิเนเตอร์ดาร์คริเตอร์และบีคอนและฉันเนี่ยก็คิดมากกว่าเดิมสิอีกตอนที่ฉันเนี่ยกลายเป็นเซจไปแล้วล่ะเนี่ยกลายเป็นเซจไม่ใช่เรื่องดีหรอคะมันไม่มีอะไรแย่หรอเพียงแต่ชีวิตของฉันเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและอีกอย่างนึงขอโทษที่ทำร้ายเธอนะฟาบิก้าฟาบิก้าโดนซ่อมได้ค่ะไม่มีปัญหาเยี่ยมจริงเลยฉันเนี่ยรู้สึกสงสารผู้ที่ถูกทำร้ายโดยฉันแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถโดนซ่อมโดนแก้ไขได้อีกแล้วเนี่ย
ทั้งสองเนี่ยได้เข้ามาในบริเวณห้องขนาดใหญ่ที่ดูทิ้งร้างรกร้างหน่อยแต่นี่มันมึงรียูสห้องน็อกซิตาเซียที่โลนเชดนี่แหละมิสเชดเนี่ยใช้ห้องนี้ในการค้นคว้าโอเคเมคเซนส์แม่งแต่งห้องเหมือนกันเป๊ะเลยและเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งเครื่องมือควบคุมไว้ตรงนี้ด้วยเลยเนี่ยเลิฟเกียร์มาอีกแล้วอันนี้เหรอคะใช่แล้วล่ะสเปคค่าเนี่ยก็ได้เอาเครื่องมือหมวกกันน็อกขนาดใหญ่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆหมวกกันน็อกขนาดใหญ่เนี่ยเอามันไปเถอะใส่ไว้ที่มือของฟาบิค่าเขาน่ะมาดามสเปคค่าคะช่วยเหลือเหตุผลสำหรับการกระทำขอร้องไม่ใช่ช่วยเหลือขอร้องคนที่จะเป็นคนใช้งานมันคือเธอนั่นแหละฟาบิค่าฉันไม่เข้าใจโอเปอเรเตอร์สเปคค่าสตาร์ฟอร์ฉันไม่สามารถใช้งานมันได้เพราะว่าฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อเป็นเชื้อเพลิงฮะ Starlet Stone เนี่ยมันไม่เหลือแล้วครั้งสุดท้ายที่พวกเราเนี่ยใช้งาน Star Chart Cannon มันเนี่ยใช้หินทั้งหมดในเหมืองหมดแล้วเพราะฉะนั้นในการใช้งานแคนนอนนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีวิญญาณที่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานถึงแม้ว่าวิญญาณของฉันเนี่ยอาจจะไม่เท่าเศษผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับวิ2วิแล้วเนี่ยปฏิเสธค่ะขอต่อต้านมาดามสเปคที่ข้าเป็นหัวหน้าการสังเวยตัวเองเนี่ยไม่อนุญาตค่ะไลฟ์พอลูชันเนี่ยในไม่ช้าก็จะไม่มีตัวตนอีกต่อไปหลังจากที่พวกเราเนี่ยคืนดีกับไลฟ์เมนบีคอนไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะที่จะมีชั้นผู้บังคับบัญชาการแห่งไลฟ์พอลูชันแล้วเนี่ยและอย่างนึงชั้นเนี่ยไม่สมควรที่จะมีชีวิตอีกต่อไปด้วยชั้นเนี่ยจะขอรับบาปทุกอย่างที่ถูกทำไปโดยไลฟ์พอลูชันถึงแม้ว่าชั้นเนี่ยจะยังเชื่อก็เถอะว่ามันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเมนบีคอนสามารถเจรจาได้ค่ะแต่ไม่ควรจะตัดสินถึงเมนบีคอนจะไม่ตัดสินแต่เหล่าอิลูเมเตอร์ทุกๆคนเนี่ยก็จะตัดสินอยู่ดีนั่นแหละความเครียดแค้นและการต่อสู้ภายในกันและกันฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบทุกอย่างพวกนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามฉันก็ต้องตายอยู่ดีและในเมื่อความตายเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วฉันเนี่ยก็อยากจะเลือกจุดจบของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ชั่ววูบก็ตามแต่ฉันหวังว่าฉันเนี่ยจะตายเป็นดวงอาทิตย์เพื่อปัดเป่าดาร์คลิเทอร์ทั้งหมดเลยนะ执行命令最严ใช้คอมแมนด์ของฉันฟาบิค่า我带你来是信任你的能力也是因为没有灵魂的你不会被装置产生的纯暗侵蚀ฉันเนี่ยนำเธอมาที่นี่เพราะว่าฉันเชื่อใจฝีมือของเธอและเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไร้วิญญาณเธอเนี่ยก็จะไม่ถูกส่งผลโดยความมืดบริสุทธิ์ที่ได้ถูกทำขึ้นมาจากการใช้ไอ้เจ้าเครื่องมือนี้มีแต่เธอเท่านั้นที่สามารถทำได้คอนเฟิร์มขอคำสั่งในการใช้งานมันค่ะลองจินตนาการดูว่าเธอใช้อิลูมิอาร์มในการต่อสู้วิธีการควบคุมทิศทางของแสงและวิธีการควบคุมความสว่างของมันคิดลองจินตนาการว่าฐานทัพของไลท์พอลูชันแห่งนี้เนี่ยเป็นอิลูมิอาร์มขนาดใหญ่เธอเนี่ยแค่ต้องกำจัดดาร์คลิเทอร์ทุกตัวลองทำและหลังจากนั้นชิ้นกับคิดกับฉันเหมือนกับใช่อย่างนั้นแหละสปิติค่าเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าไอ้เจ้าตัวเครื่องมือระหว่างที่มันเนี่ยส่องสว่างออกมาแสงเนี่ยมันสว่างและสว่างขึ้นนี่สินะ Part of Light ข้างในแสงสว่างนั้นร่างของสปิติค่าเนี่ยกลายเป็นอะไรที่มองไม่ค่อยออกสเปริค่าเนี่ยได้พบว่าตัวเองเนี่ยตื่นในสถานที่ที่ว่างเปล่าที่นี่มันเจ้ามาที่นี่ทำไมโยเย่ลูราเหรอ你没去阻止实验老师吗ไม่ใช่ว่าเธอเดี๋ยวจะไปหยุดมิสเชดหรือ有人去了让人放心的年轻人มีคนอื่นเนี่ยทำให้กับฉันแล้วอิลูเมเตอร์ที่ยังเด็กและก็น่าพึ่งพาเลยนะ还是那样爱把麻烦留给别人เธอเนี่ยชอบทิ้งปัญหาให้กับคนอื่นเสมอจริงๆนะเนี่ย你不也是吗
ม่ใช่ว่าเธอก็เหมือนกันดิพ่อชัวและอย่างนึงนี่ความฝันของฉันดิหรือภาพลวงตาก่อนตายเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงกันล่ะโทษทีนะลูราที่ฉันปกป้องอินทิเมียไม่ได้ในที่สุดจริงๆแล้วฉันเนี่ยอยากจะขอโทษเธอมาตลอดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันไปบอกเธอด้วยตัวปากของตัวเองสิสเปติคาสตาร์ฟอร์เนี่ยได้หันไปช้าๆและได้พบพาร์ทเนอร์ที่เสียชีวิตไปของเธออินชิเมียดอนไลท์ยืนอยู่ตรงนั้นสเปติคาเธอเนี่ยได้พยายามมาตลอดเวลานี้เลยอินชิเมียฉันใจเย็นๆไม่ต้องรีบจ้ะสเปติคาครั้งนี้พวกเราเนี่ยจะไม่แยกกันอีกไม่อีกต่อไปนี่ดูสินั่นมันแหมเพลงแม่งหายไปได้ยินเพลงนี้มาหลายรอบแล้วตั้งแต่เข้า Final Chapter เนี่ยลูกบอลแห่งแสงขนาดใหญ่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในท้องฟ้าด้านบนเหนือฐานทัพถึงแม้ว่าความสว่างเนี่ยมันอาจจะทำให้โลกเนี่ยไม่ได้กลายเป็นกลางวันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่พวกเราเคยเห็นแต่ก็ยังดูงดงามอยู่ดีเลยนี่บีคอนแคนนอนถูกทำงานแล้วหรือมาดามสปิก้าสำเร็จเยี่ยมดักริเตอร์ไทยเนี่ยดูบทจะอ่อนแรงลงค่ะเวลาถึงเวลาแล้วมันเนี่ยจะทนแสงที่แรงๆแบบนี้ไม่ไหวจู่โจมเปิดทางฟันเซียได้ยินหรือเปล่าฟันเซียบีคอนแคนนอนได้ถูกทำงานแล้วเตรียมออกตัวเตรียมพร้อมอารีน่าฉันได้รับข้อความแล้วบีคอนแคนนอนได้ถูกทำงานเรียบร้อยโอเคถึงเวลาวิ่งแล้วก็อย่าไปปัวพันกับดาร์คลิเทอร์แล้วนะแค่ผ่านไปทางด้านไฮมูนบีคอนเท่านั้นโอเคแค่ต้องลุยผ่านไม่ต้องยืนสู้ใช่ไหมอ๋อแล้วอย่างหนึ่งผมบิ้วสายใหม่มาเล่นเว้ยคือไอ้ที่บอกว่าพอเวลาโดนตีหรือว่าเลือดลดอะไรพวกเนี้ยแล้วได้ลามเบียดใช่ไหมผมเอาไปใส่กับเอพอเวลาใช้สกิลแล้วเลือดลดอะแล้วมันก็กลายเป็นแคสบ้าบออะไรหนาไม่รู้ตอนนี้มันเลยกลายเป็นสายอะไรแปลกๆเลยตรงนั้นบีคอนแคนนอนงดงามจริงนะเนี่ยใช่แต่ความสว่างแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกคุ้นๆไงก็ไม่รู้แฮะเป็นไรหรอฟังเซียแสงสว่างที่แสบตาแบบนี้มันรู้สึกได้ถึงความเครียดแค้นและความโกรธเหมือนกับมาดามสเปติค่าเลยล่ะสเปติค่าอย่าบอกนะว่าเลื่อนไปเถอะนี่มันไม่ใช่เวลาคิดเรื่องนั้นใช้โอกาสนี้แล้วก็ไปโดยไวดีกว่านั่นสินะรอก่อนอารีน่าฉันได้ข้อความอารีน่าหันขวาข้างหน้าเนี่ยมีดาร์คลิเทอร์เยอะเกินเธอผ่านไปไม่ได้อ้อมหน่อยแล้วเดี๋ยวทีมล่อความสนใจเนี่ยจะเคลียร์ด้านนั้นให้กับเธอโอเคฟันเซียไปทางนี้จ้ะแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปทางนี้ฮะเราวิ่งไปต่อได้ปะไม่เชิงว่ะก็คือต้องตีต้องสู้เหมือนเดิมนึกว่าวิ่งหนีแล้วเสร็จแล้วแม่งมีดาร์คลิเทอร์ไล่อะไรนี้แม่งเป็นเควสแบบประเภทอะไรแม่งก็เท่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วยไม่ได้ก็ตามคอนเซ็ปเห็นป่ะพอเวลาไล่แล้วเลื่อนรถแต่เลื่อนรถแล้วทำให้ปล่อยท่าผมเพราะฉะนั้นจงใช้อย่างประหยัดไปทางด้านใต้โอเคตรงไหนวะนั่นไม่ใช่ด้านใต้อ๋อมันมีท็อปกับบอททอมโอเคนี่คือด้านข้างล่างนี่ขนาดแท่งของนีออนยังทำงานเลยป่ะอุ้มพอละไล่เวทแล้วมีแท่งขึ้นมาไม่ต้องเรียกว่าได้รับดาเมจแล้วมีแท่ง
ทำแต่ปัญหาใหญ่คืออะไรวะชอลาใช้ไปเรื่อยๆแม่งเลือดหมดไปทางด้านซ้ายโอเคซ้ายแต่ว่าสิ่งที่ผมใส่อย่างนึงคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงเลยเพราะฉะนั้นเรายื้อให้มันเลือดน้อยๆแล้วเสร็จแล้วให้ตีแรงๆเข้าไว้ด้านขวาด้านขวาแต่ว่าพอเวลาแคสแล้วเลือดลดเนี่ยจะถึงตายไม่ได้เว้ยบอกเลยได้แค่เลือดเหลือหนึ่งตีนี่กันน่ารำคาญแล้วหลังจากนั้นได้แกเข็มเมย์ไอ้เดี๋ยวนะมันมีท่าประสานได้ด้วยว่ะไม่มันหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเลยตรงไปต่อโอเคเฟิร์นโฟความจริงเมื่อกี้ก็น่าจะใช้แม่งให้หมดไปเลยแล้วก็ค่อยเติมพลาดละไม่ทันก็เติมอย่างนี้สักหน่อยก็ได้ด้านนอกสุดพ่อเรามาถึงแล้วเหรอจีเนียพ่อเราเนี่ยควรจะไปต่อหรือเปล่าจีเนียด้านหน้าศัตรูจีเนียสัญญาณไม่ค่อยดีตอบอีกทีโอ้เดี๋ยวจะมีอะไรสักอย่างวะไม่ได้ยินแล้วล่ะดูแบบพ่อเราเนี่ยจะห่างเกินแล้วล่ะไม่เป็นไรเพราะเราเนี่ยอยู่ห่างพอจากฐานทัพไปแล้วล่ะแต่ฐานทัพ的光芒已经完全消失了比想象中的还要短暂แสงจากเมนบีคอนเนี่ยก็หายไปแล้วดูบอกว่ามันเนี่ยจะมีเวลาสั้นมากกว่าที่คิด希望留守的人能坚持住หวังว่าอิลูเมเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะยังไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาล่ะอย่าเสียเวลาเลยโวตัวอะไรวะเนี่ยดาวทิเทอร์เนี่ยกำลังกลับมาแล้วดาวทิเทอร์ตัวนั้นรู้สึกคุ้นอิลูมิเนเตอร์กายพันธุ์นั่นเองนะรสชาติที่คุ้นเคยไอตัวที่ทำร้ายพวกเรามาตอนนั้นนี่นะโอ้ยไอตัวที่ทำให้ทั้งสองเข้าไปในความฝันมันเนี่ยเต็มไปด้วยความมืดบริสุทธิ์ดาร์กดิเทอร์กายพันธุ์ที่นอนน้ำน้องซิตาเซียเนี่ยได้ทำการปรับแต่งเพราะเราเนี่ยได้เข้าไปในความฝันของลูมิน่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้ถูกกืนกินโดยความมืดบริสุทธิ์เข้าไปเลยนะถึงว่าละสิและตอนนี้มันเนี่ยโผล่มาอีกครั้งนึงแล้วทั้งหมดออกไปจากอาโบเรเทียตายเดี๋ยวดาร์กทิเทอร์เนี่ยดาร์กทิเทอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งของความมืดบริสุทธิ์ที่มันกระจายไปทั่วบริเวณนี้นะนะจัดการมันกันฟานเซียแล้วก็อย่าไปจับความมืดบริสุทธิ์อีกแล้วนะเตรียมพร้อมสำหรับไฟแห่งการแก้แค้นตายโว้แล้วทำไมท่าผมมันเป็นสีดำไปหมดเลยอ่ะยิ่งท่าประสานเอกซื้อคาลิเบอร์โดนแล้วเมื่อกี้เอ็กซ์คาลิเบอร์ทั่วและอีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งถ้าทำได้นี่แน่โอ้ยมันอิมูนว่ะแม่งมีคัตสิเอ้าฟันเสียกลับไปในความฝันบ้านของแกซะโว้ไม่ต้องกลัวฟันเสียฉันอยู่กับเธอ
วัวเจาะเกาะแม่อีกทีนึงโถเสี้ยไฟเยอร์มีไอเทมมาใช้ให้คุ้ม420ดีวะเป็นเวลาที่สวยงามนี่自己去死吧混蛋ไปตายไปไอ้เจ้าบ้า这次我们有不能输的理由พ่อเราเนี่ยจะแพ้เขานี้ไม่ได้แล้วโว้แต่แค่นี้ไม่เป็นไรบ้าไม่นะดักนี่แท้ทายกลับมาแล้วพ่อเราเนี่ยเกือบออกไปได้แล้วแท้ๆไม่เป็นไรวิ่งวิ่งยาวๆจ้ะถึงแม้ว่าจะพวกเขาจะพิชิตดักดิเทอร์กลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งนั้นก็ตามแฟนเซียร์และอารีน่าเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในดักดิเทอร์ทายครั้งไม่เป็นไรวิ่งเรื่อยๆแฟนเซียร์สามารถติดต่อทีมล่อความสนใจได้หรือเปล่าดาร์กี้ทอกกี้เนี่ยสูญเสียสัญญาณไปหมดแล้วและความมืดที่อยู่รอบๆเนี่ยมันผันตัวเปลี่ยนแปลงมากเป็นบ่อยเกินไปหรือเปล่าแต่พวกเราเนี่ยตอนนี้ก็พยายามมากที่สุดแล้วก็ผ่านไปดีกว่าแต่มีดาร์กริเทอร์เยอะขนาดนี้พวกเราเนี่ยจะตายตรงนี้หรออยู่ดีๆมีบีมแห่งแสงเนี่ยโผล่มาไม่ไกลมากนักดาร์กริเทอร์เนี่ยได้ถูกล่อความสนใจไปทางด้านนู้นและดูบอกว่าคนๆนั้นเนี่ยกลายเป็นสาวๆอย่าแตกตื่นนะเนี่ยฉันจัดการเองโว้แลนเทเรียป่ะเดี๋ยวพวกเราคอปเปอร์คุณเองค่ะแลนเทเรียมาได้ยังไงแทงคีเดียเนี่ยส่งมาสนับสนุนพวกคุณเธอบอกว่าดาร์คริเทอร์ไทยเนี่ยกำลังไปที่ฐานทัพของไลท์พอลูชั่นทันทีนี้มากเดี๋ยวพวกเราเนี่ยกำลังทำภารกิจสำคัญอยู่ได้โปรดล่อความสนใจดาร์คริเทอร์ให้ทีอืออินเวสเตอร์ของเลิร์ดเอิร์ธคาเลสจัดการเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้โอ้ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ใช่อินโนเวเตอร์ของเอิร์ธคาเลสก็เถอะแต่ว่าฉันเนี่ยสามารถนำทางพวกเธอได้มิสฮาร์ทคุณมาด้วยการรออยู่ที่เรือเนี่ยมันน่าเบื่อเดี๋ยวเข้าในระหว่างที่พวกเราเนี่ยได้โอกาสตามแสงของฉันไหมโอ้โหมีแสงเป็นลูกศรเลยกาเดียนเนี่ยก็ได้ปล่อยแสงนำทางจากบริเวณห่างๆเป็นลูกศรที่อยู่บริเวณใกล้ๆฟันเซียและอารีนาทางนี้ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรอข่าวดีนะจ๊ะฟานเซียอารีน่า Let's go โดนนำทางโดยแสงของกาเดียฟานเซียและอารีน่าในที่สุดก็ได้ออกมาจากป่าได้สักทีอย่างน้อยก็ไม่มีดาร์คริเทอร์อยู่ข้างหน้าแล้วล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่สามารถเห็นแลนเทเรียและคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยแสงของมิสฮาร์ทเนี่ยก็เริ่มหรี่ลงจะโอเคหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวพวกเขาดีกว่าแลนเทเรียนเนี่ยก็เป็นนักต่อสู้ที่เก่งฉันรู้อ่ะนั่นมันแสงของกาเดียนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นรูปหัวใจแล้วเธอก็หายไปฉันคิดว่าเธอเนี่ยคงอวยพรให้พวกเราโชคดีนะเนี่ยด้วยคำอวยพรมากมายจากอิลูเมเตอร์ทุกคนแบบนี้พวกเราเนี่ยจะต้องสำเร็จแน่ๆไปเถอะฟานเซียสู่ไฮมูนบีคอนและหยุดน็อกซิตาเซียด้วยกันคำขอพรเหรอblessing อย่างนั้นเหรอเป็นคำพูดที่ทำให้เธอเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่าง blessing flower ทำไมฉันถึงจำไม่ได้ตลอดเวลานี้กันนะดูบอกว่าฉันเนี่ยจะได้พลังอะไรสักอย่างในโลกแห่งความฝันมาความสัมพันธ์ที่ฉันทำกับทุกคนทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและ blessing หลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็ยังสามารถใช้พลังนั้นได้อยู่แต่ว่าฉันเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามันผิดปกติอะไรทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่านั่นน่ะมันแค่เกิดขึ้นในความฝันอย่างนั้นหรอหัวของฉันเจ็บเหลือเกินอย่าบอกว่าเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บในระหว่างต่อสู้เมื่อกี้ไม่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดฉันไม่เป็นไรอารีน่าโอเคไปต่อเถอะฟานเซีย The Garden ปลดล็อก Blessing Flower ทุกอันนั่นเองนะได้เซ็นเซ็ตแคลเลนดูล่าจากการเสียชีวิตพลอยของสเปกที่ฆ่าสตาร์ฟอร์เธอไปอยู่กับพวกพ้องของเธอลูกศิษย์3คนแห่งน็อกซิตาเซียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูส่งอาจารย์ไปด้วยและตอนนี้พวกเราเนี่ยก็อยู่ที่ 96.67 นั่นเองนะ 6.7% ละพ
คนอันไหนไปกันต่อกับเควสต่อไป Dream of Noxitasia Shade ความฝันของมาดาม Noxitasia นั่นเองนะพิชิตมาดาม Noxitasia Shade หลังจากที่ตัดสินใจแบบแผนการต่อสู้แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ทำหน้าเริ่มทำหน้าที่ของพวกเขาจากข้อมูลของ Miss Graves แล้วมาดาม Noxitasia เนี่ยอาจจะเดินทางไปที่ High Moon Beacon พร้อมกับร่างของ Lumina แล้วตอนนี้หลังจากที่ Beacon Cannon ได้ทำงาน Dark Little Thai ก็ได้ถูกอยู่ในการควบคุมชั่วคราวตอนนั้นอารีนาและฉันเนี่ยก็จะเดินหน้าไปที่ไฮมูนบีคอนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามนั่นเองเลยแต่ทำไมแสงที่ปล่อยออกมาจากบีคอนแคนนอนมันดูคุ้นๆจังฮะอย่าบอกนะว่ามาดามสมิธที่ฆ่าเนี่ยมันไม่มีเวลาหลงเหลือแล้วเพราะว่าจำนวนของดาร์ลิเทอร์อยู่ข้างหน้าของพวกเราเนี่ยยังเยอะอีกแล้วพวกเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องผ่านไปให้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนั่นแลนเทเรียนและมิสฮาร์ตนี่เนี่ยกำลังเสริมกำลังมาด้วยทุกๆคนอวยพรให้พวกเราโชคดีอารีนาพวกเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำสำเร็จให้ได้นั่นเองนะโอเคสู้บอลละ Dream of Noxitasia Shade ไอสรุปแล้วไอที่มันเป็นสีส้มๆดำๆเนี่ยคือความมืดบริสุทธิ์สินะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพระจันทร์วะ High Moon Beacon Beacon โบราณแห่งดวงจันทร์ที่ตอนนี้มันมีพระจันทร์ที่เป็นเหมือนกับสีดำๆผิดปกตินั่นเองเนี่ย你们来的比我想象的还要快มาถึงได้เร็วกว่าที่ฉันคิดเยอะเลย龙月塔主人还在睡觉容我来欢迎二位吧เจ้าของของไฮบูนบีคอนกำลังหลับไหลอยู่เพราะฉะนั้นให้ฉันเนี่ยต้อนรับพวกเธอเซจน็อกซิตาเซียเชดเนี่ยได้รู้ตัวมาแล้วว่าแขกผู้ไม่รับเชิญทั้งสองเนี่ยได้มาถึง暗兽潮居然没拦住你们ฉันตกใจที่ดาร์ลิเทอร์ทายนั่นเนี่ยไม่ได้หยุดพวกเธอทั้งสองแน่นอนอยู่แล้วแผนของเธอเนี่ยได้ถูกเปิดโปงแล้วน็อกซิตาเซียคุณเนี่ยฆ่ามิสเกรฟจริงๆหรอคะตอบพวกเราหน่อยเธอแค่หลับไปรอที่กำลังจะถูกปลุกตื่นดรีมซอมเนียเธอเนี่ยก็ได้เห็นอาการป่วยอันนั้นในความฝันของพวกเธอใช่หรือเปล่าล่ะโลกใบนี้มีความไม่เป็นธรรมมากมายที่ไร้เหตุผลโลกใบนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ไร้เหตุผลหลายอย่างและความเจ็บปวดที่ไร้ความหมายเยอะมากมายทุกๆอย่างทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องตื่นแต่พวกเราก็ตื่นแล้วและนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือความจริงคุณบ้าไปแล้วน็อกซิตาเซียอย่างนั้นดิน็อกซิตาเซียเนี่ยก็ได้ทำการมองอย่างใจเย็นไปหาทั้งสองที่โกรธเกลียวต่อหน้าเธอถ้าใครก็ตามที่จะบ้าก็คงต้องเป็นโลกใบนี้เท่านั้นแหละเราทำไมต้องเพราะการดูแลพืชไม่มีเหตุผลถึงต้องเกิดขึ้นในความมืดที่ไร้ที่สุดทำไมถ้าเราเนี่ยถึงเกิดเข้ามาในความมืดที่มีวันสิ้นสุดนี้เพื่อที่จะดูแลพืชแค่นั้นแหละ为了所谓的发光的责任我见到那么多的光使受尽了折磨这有什么道理呢และความรับผิดชอบอะไรในการเปล่งแสงนั่นฉันเนี่ยได้เห็นอิลูมิเนเตอร์มากมายได้รับบาดเจ็บและเจ็บปวดแล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะ妖叶小姐好像也说过类似的话Miss Cole เนี่ยเคยพูดอะไรคล้ายๆกันแบบนั้นมาก่อน这是我们光使的存在意义นั่นเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายของการมีตัวตนของเหล่าอิลูเมเตอร์ของพวกเรายังไงล่ะ只有选择才有意义ความหมายเนี่ยมันมีตัวตนถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีตัวเลือก想想看คิดดูสิ从你们诞生开始可曾有过任何ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเธอเนี่ยเคยมีตัวเลือกอะไรบ้างหรือเปล่า选择ตัวเลือกอย่างนั้นหรอ当然有แน่นอน选择了我要成为永远者ก็ฉันเลือกเป็นอาโบเรนเจอร์ยังไงล่ะ那是虚假นั่นเนี่ยก็เป็นแค่ภาพลวงตาปลอมๆ若你选择成为永远者还是光污染或者普通光使ไม่ว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะเป็นอาโบเรนเจอร์ไลท์โพลูชันหรืออิลูเมเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ你们可以选择不发光吗可以不去抵御黑暗吗เธอสามารถเลือกที่จะไม่เปล่งแสงได้หรือเปล่าเธอเนี่ยสามารถปฏิเสธที่จะต่อต้านความมืดได้หรือเปล่า可这是为了生存แต่นั่นเนี่ยเพื่อการอยู่รอด生存อยู่รอด为了这个借口我们光使活得毫无尊严ด้วยข้ออ้างพันนั้นอิลูเมเตอร์อย่างเราๆเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายไร้ศักดิ์ศรี面对现实吧只要是所谓生存在这个世界一天我们就必然被光使的宿命所束缚ยอมรับความจริงสิตราบใดที่พวกเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ตามพวกเราเนี่ยก็จะถูกตรึงตาโดย
ชะตาแห่งเหล่าอิลูเมเตอร์所以我要帮大家摆脱这一切นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากจะช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยถูกปลดปล่อยจากทั้งหมดนี้可那是逃避แต่นั่นเนี่ยคือการหนีปัญหา我称之为ก็ในมุมมองของฉันแล้วฉันเรียกมันว่าอิสรภาพ一派胡言บ้าบอ真可惜不过你早晚会明白的ฉันสมเพชว่าเธอเนี่ยไม่เข้าใจมันแต่เดี๋ยวในไม่ช้าไม่เร็วก็จะเข้าใจมันเองแล้วแหละ等有一天สักวันนึง这个世界残忍的夺走你的一切ตอนที่โลกใบนี้เนี่ยเอาทุกอย่างไปจากเธอทั้งหมดอย่างโหดร้ายเดี๋ยวเธอก็รู้我不想和你废话了ฉันไม่อยากจะเสียเวลาพูดกับเธอแล้ว回在哪里ลูมิน่าอยู่ไหนเอาเจ้าส่งเธอมานะเธออยู่ด้านบนสุดของบีคอนกำลังรอถูกชุบชีวิตอยู่然后我就会知道怎么找到午夜再然后用它的光制造出足以保护每一个人的唇啊และหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็จะรู้ว่าฉันเนี่ยจะพบอีลิกซ่าที่ไหนแล้วก็ใช้เธอในการส่องแสงเพื่อสร้างความมืดบริสุทธิ์เพื่อปกป้องทุกๆคน拯救世界และนั่นคือการช่วยเหลือโลกใบนี้ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกแล้วนะมันเป็นความรับผิดชอบในฐานะเซจและเป็นความหมายที่ฉันพบด้วยตัวของฉันเองฮึ你就那么确信灰叶他会帮你吗คิดหรอที่ลูมินว่าลูมิน่าจะช่วยเหลือเธอเนี่ยใช่ใช่只想帮助自己的朋友无叶大人他才不会让你利用他ลูมิน่าเนี่ยแค่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนของเธอเท่านั้นมาดามอินลิงซ่าเธอเนี่ยจะไม่โดนใช้หรอก你们熟知的那个灰叶不会但另一个灰叶肯定是会的ลูมิน่าที่เธอรู้จักเนี่ยอาจจะใช่แต่อีกลูมิน่านึงเนี่ยจะช่วยฉันแน่นอนแล้วนะอืมใช่ถ้าเป็นลูมิน่าดำเนี่ยช่วยแน่นอนเว้ยใช่หรือเปล่าล่ะฟานเซียลูมิน่าดำไม่อยากเชื่อจริงๆว่าคุณเนี่ยรู้จักเธอด้วยฉันไม่เคยพูดถึงเธอตอนที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่เมนบีคอนเลยทำไมกันก็โอ้ยแหวน利用灵魂与光的波长协调，竟然能够在梦境与现实之间自由联系。สุดยอดไปเลยใช่หรือเปล่าล่ะโดยการใช้การซิงค์ของคลื่นความถี่ระหว่างแสงและวิญญาณอิลูมิเนเตอร์เนี่ยสามารถติดต่อกันได้อย่างอิสระระหว่างดินแดนแห่งความฝันและโลกความจริงแล้วเนี่ยพลังแห่งแสงซิงโครไนเซชันability ความสามารถพิเศษของธาตุแสงที่เรียกว่า synchronization ซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมเพรียงกันกับสสารอื่นๆนั่นเองเนี่ย Illuminator เนี่ยมีความสามารถในการควบคุมวิธีการ synchronize กันของแสงเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของของแสงสว่างนั้นๆเองเนี่ย synchronization แห่งแสงและวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันแรงขึ้นต่อกันและกันและกันได้โดยการใช้พลังงานของกันและกันและทำการเชื่อมต่อกับดินแดนความฝันนั่นคือเหตุผลที่อิลูมิเนเตอร์สัตว์และพืชเนี่ยสามารถฝันได้นั่นเองนะพวกเหล่าวิญญาณของไอ้เจ้าพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารได้กับดินแดนความฝันและสามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณที่อยู่ข้างในได้อย่างง่ายดายด้วยนั่นเองนะ synchronization ใน伊兰塔我观察到你用它与梦中的灰叶联络。ใน Earth Cardis Beacon ฉันเนี่ยได้มองเธอติดต่อลูมิน่าในความฝันแล้วเนี่ย什么ฮะ那是你潜伏在旁边吗แอบฟังฉันเหรอ灰叶的遗体出现在眼前我当然要进行调查ตอนที่ร่างของลูมิน่าเนี่ยหายไปต่อหน้าฉันแน่นอนว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องไปสืบสวน然后在伊兰塔的大堂我又听到了你与血液的对话และตอนนั้นในระเบียงทางเดินแห่งเอิร์ธคาริสบีคอนฉันเนี่ยได้แอบฟังเธอเนี่ยสนทนากับอารีน่า原来灰夜可以帮助无夜大人复活แล้วลูมิน่าเนี่ยสามารถช่วยในการช่วยชีวิตมาดามอินดิกซ่าได้อย่างนั้นเหรอใช่真的能成功无夜园会再次迎来白天ถ้ามันใช้งานได้จริงๆแล้วก็อินดิกซ่าแลนด์เนี่ยก็จะกลายเป็นกลางวันอีกครั้งนึง刚才说的那种调整灵魂的仪器我的感觉很像见过的某个东西ไอ้เครื่องมือที่เธอเนี่ยพูดมาก่อนหน้านี้ไอ้อันที่สามารถปรับแต่งวิญญาณทำให้ฉันนึกถึงอะไรมาก่อนแล้วเนี่ย仙爷你想起什么了吗เธอจำอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าล่ะอารีน่า你还记得实业大人开发的天心炮控制装置吗จำไอ้เครื่องมือควบคุมสตาร์ชาร์ดแคนนอนที่ถูกพัฒนาโดยมาดามโรเซียเซียได้หรือเปล่าล่ะ于是我立刻离开去寻找留在天心塔的控制装置และตอนนั้นฉันเนี่ยก็ได้จากไปแล้วก็ไปหาไอ้เครื่องมือควบคุมที่ Sky Ladder Beacon ทันทีไอ้เจ้าขี้แอบฟัง早就说过
我觉得自己生来不会发光是一种恩赐。ฉันบอกแล้วไงว่านี่เนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ของฉันที่ฉันเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีแสง我不喜欢引人注意即使成为贤者后也是这样ฉันเนี่ยไม่ชอบมีความสนใจมาหาตัวฉันถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะกลายเป็นเศษก็เถอะ可是我那个聪明的学生右眼却独自找到了纯暗的真相แต่นักเรียนที่แสนฉลาดของฉันลูราเนี่ยกับพบความจริงของความมืดบริสุทธิ์ด้วยตัวของเธอเองยูเย่前辈มิสเกรฟส์正在进行调查为了他的暗兽朋友เธอเนี่ยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อเพื่อนดาร์คลิเทอร์ของเธอ在天星塔他几乎抢先一步และเธอเนี่ยเกือบแย่งไอ้เจ้าเครื่องมือนั้นที่สกายแลดเดอร์บีคอนไปก่อนฉันซะอีกนะแต่โชคดีผมใช้纯暗让暗兽潮发狂这才从你们手中夺回了控制装置โดยการใช้ความมืดบริสุทธิ์ที่ทำให้ดาร์คลิเทอร์เนี่ยบ้าไปฉันก็เลยสามารถเอาไอ้เครื่องมือนั่นเนี่ยกลับคืนมาจากพวกเธอทั้งสองคนได้原来那时候的暗兽袭击และนั่น原因是这样คือตอนที่ดาร์คลิเทอร์เนี่ยจู่โจมพวกเรามาตอนนั้น然后我就赶回主塔进行研究之后的你们都知道ฉันเนี่ยก็เลยรีบกลับมาที่เมนบีคอนสำหรับการค้นคว้าและเธอเนี่ยก็น่าจะรู้ที่เหลือแล้วล่ะ带走遗体后我回到孤影塔并用戒指联系上了黑色的那位หลังจากที่ฉันเนี่ยเอาร่างของลูมิน่าไปฉันก็ได้กลับมาที่โลนเชดบีคอนใช้แหวนในการติดต่อกับลูมิน่าสีดำ一切都很顺ทุกอย่างเป็นไปได้สวย你们也认为是战夜抢走了辉夜去袭击他的基地了ในระหว่างที่พวกเธอเนี่ยก็โง่นึกว่าสเปซที่ฆ่าเนี่ยเป็นคนเอาตัวลูมิน่าแล้วก็จู่โจมฐานทัพของเธอ可是แต่右眼前辈在孤影塔揭露了你的阴谋于是你痛下杀手对吧มิสเกรฟส์เนี่ยได้เปิดโปงสิ่งที่คุณเนี่ยวางแผนไว้ทั้งหมดที่โลนเชดบีคอนเพราะฉะนั้นคุณเลยฆ่าเธอใช่หรือเปล่าล่ะอลิน่าเนี่ยก็ได้กล่าวหาด้วยความโกรธไปหาเซจที่บ้าบอต่อหน้าเธอเย่เย่真的很聪明可惜他和我一样孤独没有同伴否则在孤影塔也许他就击败我了ลูล่าเนี่ยเป็นคนอัจฉริยะจริงๆแล้วนะแต่น่าเสียดายที่เหมือนกับฉันเธอเนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและไม่มีพวกพ้องไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอก็อาจจะสามารถพิชิตฉันตอนที่อยู่ที่โลนเชดได้ก็ได้นอกซิเตเซียเนี่ยพูดเหมือนกับด้วยความรู้สึกผิดด้วยน้ำเสียงน้ำเสียงของเธอเหมือนกับว่านักเรียนของเธอเนี่ยได้ทำข้อผิดพลาดอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้คุณผิดเธอมีพวกเธอมีเพื่อนเธอเนี่ยมีเพื่อนที่สามารถพึ่งพาได้เสมอใช่และในการที่พวกเราเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าคุณเนี่ยนั่นแหละก็คือข้อพิสูจน์是右野传递的消息难道是他的暗兽他们之间有什么特殊的感应能力吗ลูล่าเนี่ยเป็นคนส่งความนั้นไปหาพวกเธออย่างนั้นหรอหรือว่าดาร์คลิเทอร์ของเธอกันแน่นะอย่าบอกว่าเธอเนี่ยสามารถสื่อสารผ่านโทรจิตได้ด้วยเนี่ย真应该掀开他的脑袋看看多好的研究机会啊ฉันเนี่ยควรจะผ่าเปิดหัวของเธอเพื่อค้นคว้าจริงช่างเป็นโอกาสที่น่าสนใจพอแล้วฉันจะไม่ให้คุณเนี่ยด่าว่ามิสเกรฟต่อไปแล้วและพวกเราเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้คุณเนี่ยทำแผนบ้าบอแบบนี้อีกต่อไปในการทำให้อินลิกซ์แลนด์ทั้งหมดเนี่ยมีความมืดบริสุทธิ์กลืนกินมาเอาทัศน์ซิเซียวางอาวุธลงค่ะจริงเถอะ我真的不擅长战斗，也不喜欢。จะให้ฉันพูดอีกกี่รอบแล้วเนี่ยว่าฉันเนี่ยไม่เก่งการต่อสู้มากนักและไม่ชอบมันด้วย ถึงจะพูดอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ได้หยิบอิลูเมียอาร์มของเธอขึ้นมาเคียวใช่ไหม但我很喜欢你们。แต่ฉันเนี่ยชอบพวกเธอทั้งสองคนมากมากเลยนะ什么？เนี่ยมันเหมือนนึกถึงอะไรว่าเกอร์แมน joins the hunt บอดบอลเลยอะไรกัน你们的勇气你们的决心你们的求知欲ความกล้าหาญของพวกเธอความมุ่งมั่นนะความหิวโหยกระหายสำหรับความรู้你们与所有人的羁绊对这很重要ความสัมพันธ์ที่พวกเธอเนี่ยมีกับทุกๆคนใช่มันสำคัญกับพวกเธอ世界里不能没有你们两个และโลกแห่งใหม่ของฉันเนี่ยจะไม่สามารถมีตัวตนอยู่ได้ถ้าไม่มีพวกเธอ特别是你โดยเฉพาะเธอฟานเซียดรีม我ฉันหรอ祝福之花 blessing flower จะมีพลังนะ对吧ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เธอเรียกมันไอ้พลังนั่นใช่หรือเปล่าล่ะ你怎么知道的คุณรู้ได้อย่างไร那是在梦里นั่นน่ะอยู่ในความฝันของฉันนะ祝福之花
Blessing Flower หรอ那是我赐予你的东西นั่นเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันให้ไปกับเธอ来吧มาสิในโลกใหม่ที่ฉันสร้างขึ้นมาพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็จะได้รับพรหยุดพูดเรื่องบ้าบอเถอะนะฉันปฏิเสธฉันก็ได้ค่ะไม่ว่า Blessing Flower จะคืออะไรฉันเลือกโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกจอมปลอมพันนั้นเธอเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเธอมีตัวเลือกแต่ระบบพวกเธอทั้งสองเนี่ยจะเด็กเกินกว่าที่จะเลือกแล้วนะเพราะฉะนั้นให้ฉันเลือกให้ก็เขานี่ก็เรียกว่าไม่มีตัวเลือกอยู่ดีบอกว่ากูละงงกับมึงจริงๆนะซิตาเซียไอสิ่งที่มึงทำอยู่อะมันก็คือการตัดตัวเลือกของทุกคนไปบอกว่ากูงงในการบังคับบังคับให้ทุกคนแม่งเข้าไปในความฝันเลยมึงแม่งคอฮิปโปคริตที่เหี้ยพูดไม่ดูตัวเองเลยตรงนี้ที่เราสู้กับโอเน่ซังนี่นะฉันจะไม่อนุญาตให้แผนของเธอสำเร็จไปเอารุนมิน่ากลับมานะในไม่ช้าเดี๋ยวพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็จะไปหาคนที่เธอรักแล้วโอเค that's kind of cool เท่ดีสาวน้อยเอ๋ยโว้อะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอิลูมิอาร์มเนี่ยมันเป็นตัวถ่วงของฉันถ้าอย่างนั้นลองหมัดของฉันสิ Holy balls เอาทำอย่างนี้แล้วกันเท่ดีเท่ดีรับนี่ไปโอเค It's a tap, 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 it's a tap ว้าวนี่อะไรเนี่ยเธอเนี่ยไม่มีทางจะดีขึ้นไปกว่านี้ทำไมยอมรับด้วยตัวเองไม่ได้ล่ะทำอะไรวะเนี่ยวอร์มอัพวะโอ้ชิต again โอ้โหภาพสารฮ่า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 รับได้ไหมเลเซอร์หล่อแล้วนะจ๊ะน้องซิจะเสียเฉดฮ่าอ้าไหมว้าอ้าไหมแข็งแกร่งเหลือเกินโคตรเบอร์บอกเลยมันไม่ใช่อิลูมิยาแม่งต่อยพัวเฉยน่าประทับใจสาวๆและตอนนี้เธอเนี่ยก็ทำให้ฉันประทับใจมากกว่าเดิมซะอีกฉันเห็นแล้วล่ะว่าทำไมบอนเฟียเนี่ยถึงเรียกพวกเธอทั้งสองมาหยุดนะคะถ้าสมมติว่าพวกเราสู้ต่อไปก็ไม่มีผู้ชนะหรอกมาดามอิงลิกซาแลนด์เนี่ยก็ต้องอยู่ในฐานะครั้งใหญ่
พราะเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องตั้งใจในการจัดการดาร์คริเทอร์ก่อนเธอยังไม่เข้าใจฉันอีกหรือ就算像西燕那样亲力亲为每天解决一百件一千件危机也是徒劳ถึงใครบางคนอย่างบอนเฟียในทําการจัดการแก้ไขปัญหาเป็นร้อยเป็นพันทุกๆวันก็ตามแต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็เปล่าประโยชน์ในโลกใบนี้ฉันไม่มีอนาคต古光使文明的毁灭已经证明了这一点อิลูเมเตอร์ไม่มีอนาคตการทำลายล้างของอารยธรรมอิลูเมเตอร์โบราณเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์อารยธรรมจะเป็นไปต่อไปเพราะเราเนี่ยจะมีอิลูเมอาร์มที่แข็งแกร่งกว่านี้และมีบีคอนที่งดงามกว่านี้โอ้容我提醒ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นให้ฉันเนี่ยเตือนความจำของเธอได้กันแล้วเนี่ย现在我们最高的灯塔是古文明的晴光塔你们手中的光柱也全都是由我这个老家伙的技术而来บีคอนที่สูงที่สุดที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้คือ Everbright Beacon ที่ได้ถูกทิ้งมาโดยอารยธรรมโบราณและ Illumiarm ที่พวกเธอถือกันอยู่พวกเธอทุกๆคนเนี่ยได้ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีของฉันกับร่างเก่าๆนี้至于现在所谓的先进技术都是一技中发掘的皮毛ไอ้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พวกเธอเล่นกันอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็แค่ของเล่นถ้าเทียบกับอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในซากปรักหักพังแล้วเนี่ยวอเฮซีบอนเฟียและฉันเป็นผู้ที่你们想象中的那么พวกเราเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่พวกเธอเนี่ยนับถือพวกเราหรอก你的意思是หมายเขาไงหรอ我是个不会发光的异类是个怪物ฉันเนี่ยเป็นคนแปลกประหลาดที่ไม่ส่องแสงสับประหลาดแล้วเนี่ย而西叶只是个普通人在当时高度分化的光使社会，我们都身处底层。และในขณะที่บอนเฟียอิลูเมเตอร์ธรรมดาในสังคมอิลูเมเตอร์ที่มีคนหลากหลายมากมายในตอนนั้นณขณะนั้นพวกเราทั้งสองเนี่ยเป็นคนระดับล่าง。在极夜之灾的浩劫中，我们只是恰好活了下来，然后被迫背负了重建文明的责任。ในช่วงเหตุการณ์อีเทอร์นอลไนท์คาลามิตี้พวกเราเนี่ยบังเอิญรอดมาแล้วก็ที่ถูกบังคับให้รับผิดชอบในการสร้างอารยธรรมแห่งใหม่ใช่ก็เลยกลายเป็นเศษในขณะที่ปอนเฟียกลายเป็นหัวหน้าของเมนบีคอนแต่其实我们知道什么呢我们什么都不知道แต่เอาจริงแล้วพวกเราเนี่ยรู้อะไรพวกเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลย这个世界不会变好โลกใบนี้เนี่ยจะไม่มีวันดีขึ้น因为所谓的光芒本来就是余烬和残渣了เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เรียกว่าแสงเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่หลงเหลือมาจากโบราณที่มันไม่มีประโยชน์เท่านั้นแหละนี่เธอนี่只是在害怕คุณเนี่ยแค่กลัวเท่านั้นแหละ就算是一点点火苗也能燃起整片森林แม้แต่ประกายไฟเล็กน้อยเนี่ยถ้าจุดในป่าแล้วก็มันก็จะสามารถลามไปได้ทั่วนั่นนี่就试试ถ้าอย่างนั้นแค่จงพิชิตฉันสิฉันคือผู้ที่หลงเหลือจากอารยธรรมโบราณแม่งเอาจริงอีกเชี่ยเฟส2อีกไอเทมฟูแม่งก็ไม่ฟื้นให้เวรกรรมจริงอาโบเรเทียมันคือคุกที่ทำการขังพวกเราทุกๆคนไว้อาริน่าเอาปล่อยฉันตกไปโอ้ตายเลยโอ้พยายามแล้วครับโนเบนหน่อยโอ้ยจะสู้อะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยจะสู้ไอ้วะเนี่ยเริ่มแฟดแรกใหม่ป่ะถ้าเริ่มแฟดแรกใหม่ก็มีปัญหานะเพราะว่าไอ้เหี้ยแฟด2ผมแม่งว้าเจ็บเว้ยยัยเจาะกอกOh!
โอ้โหจะตายแล้วเว้ยใครจะตายก่อนกันมึงตายก่อนแล้วกันโชคดีมีเฟส3อีกป่ะเนี่ยท่านใจดีๆไว้ท่านเสียการเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนกับแมงสาบที่ไม่ตายสักทีนี่มันจะจะมาอยากให้全无业员的光石按照老路再次走向灭亡吗เธอเนี่ยอยากจะให้อินโนเวเตอร์เนี่ยตามทางเก่าๆแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยตายอีกแล้วเหรอ无业员不会轻易灭亡光石已经团结起来了所以我们才要阻止你อีแลกซ์แลนด์เนี่ยจะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปได้ง่ายๆการร่วมมือกันของพวกเราจะทำให้เรามีกำลังเพราะเราต้องหยุดเธอ不愧是正义的光使们คำพูดที่แสนอบอุ่นจากอินโนเวเตอร์ที่รักความถูกต้องเจ้าเป็นขอบคุณสำหรับความกล้าหาญแต่จงจิ้วจะใช่แต่มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เธอเชื่อเท่านั้นแหละ这个世界这个缘注定没有你们ในโลกใบนี้ในอาโบเรเทียแห่งนี้เนี่ยไม่มีคำตอบที่เธอต้องการ一起离开ไปด้วยกัน我会给所有人建设一个永恒伟大的时代ไปสร้างยุคแห่งชั่วนิรันดร์แห่งความยิ่งใหญ่ด้วยกันถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรแบบนั้นด้วยก็เถอะมาดามคะมีคำถามอะไรอีกหรือฟันเซียดรีมมงจิ้ง是入梦之人意识的反应对吧โลกแห่งความฝันเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ฝันใช่ไหมคะ全无业员的光使全都入梦的话大家的意识彼此纠缠后的途径你想过吗ถ้าสมมติอิลูเมเตอร์ทุกคนในอีลิกซาแลนด์ฝันความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเนี่ยก็จะพัวพันกันคุณแน่ใจหรอคะใช่ฉันแน่ใจ所有光使的心愿都是一样的那就是活在永恒的光明中 Illuminator ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาเดียวกันก็คือการใช้ชีวิตในแสงสว่างตลอดกาล真正的永远的活การใช้ชีวิตที่ดีและจริงอย่างแท้จริง你这是自我矛盾实验สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันขัดกับตัวเองนะน็อกซิตาเซีย成为有愿者队长后我已经见到了太多的死亡但我不会去否定死亡本身หลังจากฉันเนี่ยเป็นกัปตันของอาโบเรนเจอร์มีอิลูเมเตอร์หลายคนด้วยกันที่ตายต่อหน้าฉันแต่ฉันเนี่ยก็จะไม่ปฏิเสธการตายดอกไม้ที่มีวันเน่าเหี่ยวเนี่ยคือตัวที่ตายอย่างแท้จริงเพราะมันเนี่ยเป็นของปลอมก็อย่างที่ฉันบอกแต่ว่าเธอเนี่ยยังเด็กเกินไปเธอคิดว่าเธอเนี่ยเห็นความตายมาเยอะแล้วอย่างนั้นหรืออารีนาไนซองคิดดูสิว่าฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนแล้วสักวันหนึ่งเธอเนี่ยก็จะเข้าใจความตายความเป็นตลอดกาลและชีวิตนั่นคือจุดจบของการเรียนการสอนของฉันละแต่ว่าเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความกล้าหาญของเธอฉันได้จะโชว์ให้เธอดูสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาจากความตายศิลปะแห่งวิญญาณ Art of Soul สิ่งที่ลูมิน่าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพลังในการควบคุมวิญญาณอย่างนั้นหรอระวังนะเธออาจจะทำอะไรบางอย่างกับพวกเรา如果实在得不到无业的灵魂，那么就用灰夜的灵魂。มันทำให้ฉันนึกออกว่าฉันเนี่ยคงไม่สามารถไปเอาวิญญาณของอีลิกซ่าได้ถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยก็คงเอาของลูมิน่าแทนแล้วนะและของฉันของคุณเหรอ的灵魂为了保证达成目标我预先提取出了自己的灵魂ด้วยการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จ 100% ฉันเนี่ยก็ได้เอาวิญญาณของฉันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าเป็นไปได้ฉันเนี่ยก็อยากจะจุดไฟในป่าเป็นกระกายไฟเช่นเดียวกันแล้วนะถ้าที่อยู่ในมือเนี่ยคือวิญญาณของคุณแล้วใครเนี่ยกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพวกเราล่ะลูมิน่าดำแน่เลยว่ะอ๋อไม่ใช่用我自身制造的人工光石ฉันเนี่ยก็เป็นแค่เปลือกที่ได้ถูกใส่ความทรงจำและตัวตนและนิสัยของฉันใช่อิลลูเมเตอร์ประดิษฐ์นะเนี่ยที่ฉันสร้างขึ้นมาเองคุณได้แปลงตัวเองให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับอิลลูเมเตอร์ประดิษฐ์หรอมันรู้สึกดีมากเลยนะที่มีวิญญาณแยกจากร่างเนี่ย只是带着影灯实业的记忆，坚定地执行影灯实业留下的任务而已。ฉันเนี่ยไม่ถูกเกี่ยวข้องโดยอะไรบางอย่างที่มันเป็นโลกภายนอกอีกต่อไป
และฉันเนี่ยก็จะไปตามความทรงจำของน็อกซิสเซียเชดและทำหน้าที่ที่ถูกลงเหลือไว้ให้ฉันโดยเธอ这就是邓林传来的消息里提到的你说你会和人工光石一起留在现实中维护大家的躯体และนั่นคือสิ่งที่ข้อความของวิญญาณตะเกียงบอกมาว่าคุณพูดออกมาว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่ในโลกความจริงพร้อมๆกับอิลูเมเตอร์ประดิษฐ์เพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยยังถูกซ่อมแซมและสามารถใช้การได้你这个疯子บ้าบอที่สุดแก竟然对自己做到这一步ทำเรื่องบ้าบอให้กับตัวเองแบบนั้นแต่ว่า就算是我和辉夜两位贤者的灵魂加在一起也不及无夜的力量ฉันเนี่ยรู้สึกเสียดายที่ถึงแม้ว่าฉันจะรวมวิญญาณของฉันและลูมิน่ารวมด้วยกันก็ตามก็คงยังไม่เพียงพอถ้าเทียบกับอินดิกซ่าเพราะฉะนั้นฉันเลยรวบรวมวิญญาณมาเพิ่มเติมแล้วนะแบบอันนี้ยังไงล่ะความรู้สึกของแสงนั้นของมิสเกรฟสินะคุณฆ่ามิสเกรฟเพื่อเอาวิญญาณของเธอมาเหรอเอามาเธอเนี่ยให้ฉันมาอย่างจงใจและของคนอื่นๆใช่นี่คือวิญญาณของพวกเขาพลังของทุกๆคนช่างงดงามเสียจริงแสงแบบนี้มาดามคุณค่าอิลูเมเตอร์เยอะขนาดนั้นเธอเนี่ยกู้ไม่คืนแล้วจัดการมันก็เถอะฟันเซียก่อนที่จะสายเกินเอาวิญญาณของพวกเธอมาเอามาให้หมดโอ้เพลงแม่งหายป่ะเพลงต้องมาแล้วเว้ยพีคไทม์คัมออนกูจะตายห่าอยู่แล้วแม่งไม่เพิ่มเลือดให้กูด้วยคิดว่ายังจะไหวอย่างนั้นเลยว้าว้าตายทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้บ้าเอ้ยโน้ชุบไม่ทันโอ้มึงยากอ่ะNo What โดนได้ไงวะมันไม่ไปอยู่ในวงซะหน่อยปะโถเฮ้ย No okay เฮ้ย no Shit Nai ไกลแล้วหน่อยเพื่อนเพื่อนฮ่า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 ฟาก อีกนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวสนุกว่ะ เดี๋ยวก่อนโอเค Come on Yes I know that move oh, I don't know that move Oops แล้วก็ไปชุบชีวิตอารีน่ากันดาเมจเป็นเรื่องรองการอยู่รอดเป็นเรื่องหลักฐานนี้กูรู้จักจะเบรกแล้วนี่ได้ข่าวสแลชไปสแลชอย่างนั้นเลยรับเล่ไปอีเคปพ่อสนุกเว้ยโคตรมันนะ
เออไม่กินไฟไปกินแม่งสนุกจงเย่ในที่สุดเอาชนะพวกเราก็ชนะเธอได้พี่หลังจากที่ผ่านไป8รอบ8เกินอาจจะเกินป่ะวะมันจบแล้วหรอทำไมเป็นไปไม่ได้ฉันรวบรวมวิญญาณมากขนาดนั้นแท้ๆเธอไม่รู้ค่ะวิธีการควบคุมพวกมันเลยน้องซิตาเซียเธอกังไฉบีสุรันลีแรงเจิงฉางละแต่你的招式ถึงพลังของเธอเนี่ยมันจะพัฒนาไปก็เถอะแต่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้ยุ่งเหยิงไปหมดเข้าใจหรือเปล่าฉางซินบาปูน้องซิตาเซียจะใจอีกทีอาจจะฝ่ายจะส่งผลเสียต่อคุณคุณที่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 ดินแดนความฝันที่เธอเนี่ยต้องการเนี่ยอาจจะกลายเป็นหายนะซีเย่大人น้องซิตาเซียยอมแพ้ซะเถอะบัวไม่我还没输ฉันยังไม่แพ้เดี๋ยวก่อนรอก่อนไม่เอาแล้วใช่ไหมโอ้ยกูทุกอย่างแม่งหมดตูดหมดแล้วต้องใช้วิธีการอยู่รอดแบบฮาร์ดโหมดดูเนี่ยโอ้ my god ยังไม่ยอมแพ้อย่างนั้นหรอป้าเอ้ยเธอไปไหนแล้วไปที่ไฮมูนบีคอนตามเธอไปฟังเสีย Dream of Gnosis 3เฟสอ่ะคุณ3เฟส Resurrection การชุบชีวิตนั่นเองนะโอเคตอนนี้อยู่ที่ 97.62% อีกไม่นานแล้วเมนเควสเหลืออีก2ไซส์สตอรี่อีก1เหลืออีก3เควสเท่านั้นคุณใกล้แล้วเว้ยอีกแค่นิดเดียวเราเดี๋ยวใกล้จะถึงจุดหมายของพวกเราที่แท้จริงแล้วแต่พวกเราเนี่ยเอาไว้ต่อกันตอนหน้าดีกว่านะเพราะวันนี้2เมนเควสมันเป็นอะไรที่นานมากแล้วพวกเราเดี๋ยวจะมาต่อกันกับตอนหน้าตอนสุดท้ายของเกมนี้กันแล้วนั่นเองนะผมถ้าผมไม่พลาดอะไรไม่ต้องเป็นตอนสุดท้ายแล้วเว้ยไม่มีทางไม่จำเป็นต้องยื้ออะไรต่อไปแล้วตอนสุดท้ายจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะการต่อสู้กับน้องเซตเซียเมื่อกี้แม่งทำให้ผมแม่งรู้สึกมันกับมันมากเลยนะจริงๆแล้วผมชอบมากเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะมันกลายเป็นจังหวะของสตอรี่มันไม่เดินไปต่อแล้วมันทำให้แบบมันโหมดของผมมันเข้าโหมดแบบเล่นเกมต่อสู้เต็มตัวแทนที่จะเป็นเกมสตอรี่ก็เลยแบบทำให้ฟีลลิ่งของแบบสตอรี่มันลดลงไปก่อนเดี๋ยวผมไปชาร์จพลังมาใหม่แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวพวกเราจะมาต่อกันตอนสุดท้ายหวังว่าเกมนี้เนี่ยจะจบได้อย่างดีแล้วก็มีจุดพีคอะไรสักอย่างที่ทำให้พวกเราตกใจอีกนั่นเองนะยังไงก็เอาไว้เจอกันในตอนหน้าดีกว่านะจ๊ะขอบคุณแม่ทุกคนที่สาติดตามสิ่งนี้และเราไว้เจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย